ัวค่ะน้องแน็กบอกว่าเอาสัตว์มาเลี้ยงตั้งแต่เด็กแล้วนะคะอกหักยังไม่ร้องไห้หนักเท่าสัตว์เลี้ยงตายค่ะเพราะว่าผูกพันกันจริงๆซึ่งอุปนิสัยแบบนี้เลยส่งต่อมาหาหลานชายนะคะจนบางคลิปที่เห็นค่ะสัตว์อะไรๆแน็กก็เอามาเลี้ยงได้หมดนะคะกลายเป็นภาพจำภาพฮาแบบนี้ค่ะก็งานเข้านะคะหลังๆมีรีวิวอาหารสัตว์เยอะนี่อาหารปงอาหารปลารีวิวหมดจนเจ้าตัวก็งงว่าค่าจ้างรีวิวของตัวเองกับหลานโอ้ทำไมมันเยอะขึ้นแบบก้าวกระโดดก็รับกันแบบงงๆอ่ะนะคะถึงจะรับทรัพย์แต่งานเยอะหลายเท่าตัวแบบนี้ก็ทำให้ชีวิตค่อนข้างรนรวนอยู่เหมือนกันค่ะจริงๆอ่ะผมไม่ได้อยากเบรกเลยผมรักรีวิวมากนะรักการที่แบบรีวิวสนุกมั้ยเวลาเราถ่ายกันอ่ะสนุกมากแล้วแบบผมชอบการรีวิวเพราะว่ามันเป็นงานที่แบบมันถ่ายแป๊บเดียวแล้วมันสนุกแล้วแบบเราทำด้วยใจมันเป็นอะไรที่แบบมันเป็นอะไรที่ดีมากแต่ตอนนี้ผมอ่ะจับเวลาผิดจริงผมไปรับหนังหลายเรื่องพอรับหนังอ่ะผมไม่มีเวลาพักสักวันเลยมาเวลาก็ไม่รับผมพูดเลยจริงตอนนี้10 ล้านวันนี้ผมก็ไม่รับผมพูดจริงๆเพราะว่าจริงๆผมจะรับทุกอย่างมันเกินมากแต่แบบผมไม่ทำตอนนี้อาจจะเกินกำลังไปหน่อยก็เลยหยุดรับไปก่อนนะคะช่วงนี้ค่ะแน็กชาลีและอาเธอร์เนี่ยงานเข้าเยอะแค่ไหนแต่สิ่งสำคัญที่เล่าให้เราฟังก็คือกลับไปบ้านต้องไปดูแลสัตว์เลี้ยงของตัวเองทุกวันค่ะคอยเล่นไม่ให้เหงานะคะก็คิดว่าที่รีวิวติดลมบนเพราะว่าส่วนหนึ่งก็มาจากความรู้สึกที่มีต่อสัตว์เลี้ยงจริงๆนั่นแหละค่ะแล้วก็ถ่ายทอดออกมานะคะคุณแน็กเล่าว่าตอนแรกเริ่มเนี่ยทำเอาสนุกเฉยๆทีมงานเหมือนมีอะไรมากมายเดี๋ยวเราไปฟังเบื้องหลังกว่าจะออกมาเป็นคลิปสนุกๆ กันค่ะคนที่ถ่ายให้ผมเวลาเราถ่ายรีวิวกันเนี่ยให้น้องมันตอบเลยเป็นใครที่ถ่ายให้เราเป็นตูนครับตูนคือใครคือใครคือแม่คือแม่จริงๆผมจะจ้างใครก็ได้ใช่ไหมหรือแบบเอาใครมาแบบช่วยถ่ายก็ได้แต่แบบความรู้สึกผมมันแบบพอไม่ได้ทำงานกับผมก็เรียกว่าพี่สาวผมว่าทีมผมละกันอะไรเงี้ยเพราะแบบมันคุ้นเคยกันอ่ะแล้วแบบเวลาตูนอาเธอร์มีตูนอยู่ด้วยเขาก็สนุกของเขาอะไรเงี้ยเดินแบบด้วยนะคะนี่คู่หูจากเกมจากหนังดังมาหมดค่ะอย่างนี้อาเธอร์ก็เพลินนะคะงานแบบนี้ชอบค่ะมีเดินแบบสัตว์เลี้ยงอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นนะคะใครจัดเต็มไอเดียอะไรก็ลองดูกันค่ะงานนี้ก็จะชุลมุนหน่อยนะคะ